วันนี้เราจำเป็นต้องมีอะไรสักอย่างที่จะมานำหน้าประเทศไทยในทางที่จะไปสู่อนาคตมันต้องเอาค่าไปทำสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นมีมูลค่าสูงขึ้นไปทำครีมไปทำเครื่องสำอางไปทำอาหารสุขภาพและรัฐบาลจะกำหนดนโยบาย Thailand 4.0 ขึ้นมาจากวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านการสร้างนวัตกรรมซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ดูแลรับผิดชอบและให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยที่ผ่านมามีผู้ประกอบการยื่นคำขอพิจารณาอนุญาตเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความล่าช้าและส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอย.ได้เสนอต่อรัฐบาลนำมาตรา44มาช่วยแก้ไขปัญหาและเมื่อวันที่27ธันวาคม2559คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้มีคำสั่งที่77/2559เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้อย.สามารถแก้ไขข้อขัดข้องการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและเพื่อรองรับการดำเนินงานตามคำสั่งดังกล่าวอย.ได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดมาตรการต่างๆโดยใช้แนวทางประชารัฐเข้าร่วมพิจารณาเพื่อให้ได้มาตรการที่เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บไม่ถึงกับกระทบต้นทุนและการแข่งขันและอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าอีกหลายประเทศซึ่งกว่า80%เป็นค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและยังมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือการขึ้นทะเบียนยาจำเป็นบางประเภทเพื่อสร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศด้วยกระบวนการพิจารณาอนุญาตตามระบบใหม่นี้จะรวดเร็วขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า20%โดยยังคงเข้มงวดกับคุณภาพและความปลอดภัยเช่นเดิมและเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาอย.ได้ประกาศใช้กระบวนการพิจารณาอนุญาตตามระบบใหม่อย่างเป็นทางการโดยจะมีการประเมินผลทุก3เดือนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นระยะนอกเหนือจากการปรับแก้กฎระเบียบแล้วอย.ยังมีการพัฒนาศักยภาพในหลายๆด้านอาทิขยายศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จให้ทันสมัยและกว้างขวางพร้อมจัดทำระบบชำระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคารหรือ e-paymentจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมการขออนุญาตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพัฒนาระบบ e-submission ให้ขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ทุกเวลารวมทั้งยังได้นำรายได้ที่จัดเก็บมาพัฒนาให้ระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้มแข็งยิ่งขึ้นอีกด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายปลอดภัยในการส่งเสริมสุขภาพขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ได้รับความสะดวกรวดเร็วเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินวาระปฏิรูปที่5การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ที่2ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจทุกมาตรการที่อย.เร่งดำเนินการเพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืนร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพและทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตลอดไป